สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะผู้ชมคะรัฐบาลนี้นะคะมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีในหลากหลายมิติด้วยกันค่ะนั่นคือการวางเป้าหมายของการพัฒนาและการเติบโตของประเทศเพื่อประชาชนคนไทยนะคะแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงค่ะที่รัฐบาลได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการที่จะให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็นโยบายนี้เนี่ยการเคหะแห่งชาติถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จให้จงได้จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโครงการที่ชื่อว่าบ้านเช่าเคหะสุขประชานะคะโครงการนี้ไม่ใช่แค่การสร้างบ้านของการเคหะแห่งชาติเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังได้มีการสร้างชีวิตสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าการคะครับสวัสดีครับคุณนันทิยาครับค่ะสำหรับโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชาฉันได้ยินว่าโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอยากให้ท่านได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้กันหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะครับผมก็จริงๆจุดเริ่มต้นก็เริ่มจากพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับการเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดโควิดนะครับแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับหรือครัวเรือนเปราะบางนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับก็จึงมอบนโยบายมาให้ท่านรัฐมนตรีจิตติไกรเลิศนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการที่จะดำเนินการในเขตนี้นะครับก็เติมมอบมาที่การแข่งชาตินะครับในการที่จะพัฒนาโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพครับบ้านเคหะสุขประชานะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากพระท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็เป็นไปตามแผนแม่บทนะครับในการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ตัวการแข่งชาติเองเนี่ยทางพระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมนะครับท่านจิตติก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับเมื่อ30 มิถุนา 2563นะครับว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย100,000 หน่วยนะครับแล้วก็ส่งมอบทุกปีปีละ20,000 หน่วยนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านที่มีพร้อมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับค่ะท่านผู้ว่าการค่ะปกติแล้วทางการเคหะแห่งชาติที่ทำบ้านเนี่ยคือทำบ้านสำหรับการขายใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เป็นบ้านสำหรับการเช่านี่หรือเปล่าคะคือปกติการเคหะแห่งชาติเราสร้างบ้านขายประมาณ 80% แล้วก็สร้างบ้านเช่าประมาณ 20% เพราะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็จะมีความหลากหลายนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดโควิดในช่วงที่มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่เรายังพบว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังต้องโดนไล่เว้นพื้นที่บ้างต้องไม่มีที่อยู่อาศัยบ้างอีกเยอะนะครับเราก็เลยมองว่าการสร้างบ้านเช่าเนี่ยคุณกันบางที่อย่างนี้ออกนะครับพอสร้างบ้านเช่าพอสร้างวันนี้พรุ่งนี้เขาอยู่ได้เลยสร้างเสร็จแต่ว่าถ้าสร้างบ้านขายคุณกันที่อย่างต้องผ่อนดาวต้องผ่อนดาวเสร็จต้องไปเข้าไฟแนนซ์ต้องใช้เงินก้อนด้วยนะคะใช่แล้วก็มันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ทันทีท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีมองว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำท่านมองว่ามันเป็นนามธรรมมากอะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นรูปธรรมได้เนี่ยการลดความเหลื่อมล้ำคือการสร้างโอกาสนะครับให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสอย่างเราหรือให้กับคนที่มีรายได้น้อยนะครับหรือว่าคนที่ได้โอกาสได้มีโอกาสเท่าเราหรือได้โอกาสเท่าคนอื่นนะครับก็จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทีนี้การทำบ้านเช่าอย่างเดียวมันก็จะไม่มีมิติในเรื่องของช่วงโควิดนะครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีส่วนใหญ่แล้วเราก็พบว่าในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยพอมีแต่บ้านเช่าบางทีมันจะอยู่ห่างไกลที่ทำอาชีพเขาบ้างมีอยู่ห่างไกลแหล่งอาชีพเขาบ้างเพราะนั้นเราก็เลยพยายามสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพซึ่งอาชีพก็จะมีอยู่6อาชีพนะครับอาชีพแรกก็คือถ้าเป็นบ้านที่อยู่ในเขตเมืองหรือเขตปริมณฑลเนี่ยไม่เป็นตลาดก็จะเป็นมินิมอลนะครับแต่ถ้าอยู่ในภูมิภาคเนี่ยก็จะเป็นเกษตรนะครับจะเป็นเกษตรแบบเกษตรกสิกรรมนะครับปลูกพืชผักเกษตรแบบปศุสัตว์นะครับก็เช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เป็นต้นนะครับแต่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อาชีพที่5ก็จะเป็นอาชีพที่อยู่ในโครงการเช่นแม่บ้านรปภ.คนสวนนั่นหมายความว่าเขาตกงานนะครับไม่มีอาชีพก็มาเป็นรปภ.ที่โครงการก็จะได้สิทธิ์ได้ห้องเช่า1ห้อง
แล้วก็ได้อาชีพที่เป็นรปภในโครงการด้วยนะครับเพราะเขาการันตีว่าเขามีรายได้แน่ๆนะครับและอาชีพที่6นะครับก็จะเป็นอาชีพที่เป็นเหมือนกับอุตสาหกรรมเบาเรื่องของการพัฒนาสมุนไพรนะครับเรื่องของการทำอาชีพนวดแผนไทยนะครับก็จะเป็นอาชีพเสริมนะครับก็จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีที่อยู่อาศัยและก็มีอาชีพของตัวเองครับค่ะท่านผู้ว่าการขาในแต่ละอาชีพที่ท่านว่ามา6อาชีพที่ว่าเนี่ยคือหมายความว่าแต่ละทำเลก็จะขึ้นอยู่กับทำเลใช่ไหมคะว่าจะเหมาะกับอาชีพไหนยังไงถูกต้องครับก็จริงๆแล้วอาชีพเกษตรที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยทางการแห่งชาติก็น้อมนำเอาหลักการทรงงานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของภูมิสังคมนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านบอกกับนักพัฒนาเสมอว่าเวลาเราจะพัฒนาอะไรต้องเอาเรื่องภูมิสังคมเป็นหลักนั่นหมายความว่าต้องดูภูมิประเทศกับองค์ประกอบของสังคมที่นั่นว่าเขามีการดำรงชีพอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอาชีพเกษตรที่คนในพื้นที่เขาดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราได้ทำโครงการนำร่องนะครับหลังจากที่ท่านน้ำตีเอาเรื่องเข้าครม.เมื่อมิถุนา63นะครับการแห่งชาติก็รับนโยบายนี้มาพัฒนาต่อนะครับตอนนี้เราทำนำร่องอยู่2โครงการนะครับที่ฉลองกรุงกับที่ร่มเกล้านะครับก็ที่ฉลองกรุงจะเป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพคือตลาดนะครับที่ร่มเกล้าก็จะเป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพคือมินิมอลที่ร่มเกล้าก็จะมี270ห้องนะครับที่ฉลองกรุงก็จะมี302ห้องนะครับและในส่วนที่เป็นตลาดนี่ก็จะมีแผงตลาดอีก250แผงนะครับเพราะคนที่มาเช่าห้องก็จะได้มีอาชีพค้าขายในตลาดแต่คนก็จะถามว่าเอ้าแล้วตลาดขายใครอ่ะก็บริเวณรอบๆฉลองกรุงเนี่ยยังมีเพื่ออาทรของเคหะนะครับยังมีหมู่บ้านเป็นแหล่งชุมชนซึ่งยังไม่มีตลาดเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอเราเช่าตรงนี้อาชีพก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้วัฏจักรทางเศรษฐกิจมันหมุนตัวไปได้แล้วก็เราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเริ่มรู้สึกอยากมีบ้านของตัวเองการแข่งชาติเราก็มีบ้านขายอยู่ท่านสามารถมาซื้อบ้านหลังนี้ก็ได้นะครับโดยเอาเงินที่ท่านจ่ายเป็นค่าเช่าในช่วงที่ผ่านมาไปเป็นเงินดาวเป็นเงินต้นแล้วก็มีบ้านใหม่เป็นของตัวเองก็เป็นการสร้างอนาคตให้กับผู้คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการเราด้วยอันนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีครับค่ะเอื้อมากเลยนะคะที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้อย่างยกตัวอย่างกรณีของที่ฉลองกรุงซึ่งนำร่องไปแล้วแล้วก็มีพื้นที่ตลาดให้กับเขาที่อยู่ในชุมชนแล้วเขาก็มาเช่าพื้นที่อย่างนั้นเหรอคะใช่ไม่ใช่ครับคือเราจะเปิดจองสิทธิ์ซึ่งจริงเนี่ยเราเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปลายปี63นะครับแล้วเราก็เปิดจองสิทธิ์เมื่อตอนช่วงมีนา64นะครับก็พบว่าอย่างฉลองกรุง302หน่วยร่มเกล้า270หน่วยรวมกัน522หน่วยมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามาสนใจ 6,660 คนแต่เราก็ไม่สามารถตอบรับได้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องใช้วิธีจับฉลากนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์พอทุกคนมาลงสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องบอกแล้วว่าเขาจะทำสมมติถ้าอย่างเรื่องฉลองกรุงเป็นตลาดเขาอยากจะทำแผงค้าแบบไหนซึ่งเราก็มีบริษัทลูกนะครับบริษัทเคหะสุประชาก็จะเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ว่าอย่างคุณนันทิยาบอกว่าอีท่านชอบขายข้าวขาหมูค่ะคุณหญิงชอบขายก๋วยเตี๋ยวหมูสับมันก็จะมีแผงของเขาซึ่งแผงในตลาดนี้มีทั้งอาหารสดนะครับอาหารปรุงนะครับแล้วก็มีพื้นที่รอบข้างแล้วก็จะเป็นตลาดสมัยใหม่นะครับที่มีความโปร่งนะครับเป็นตลาดที่ออกแบบที่ป้องกันโควิดนะครับมีการจัดการขยะที่สะอาดจะทำให้ตลาดมันมีแรงจูงใจให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับอืมค่ะท่านผู้ว่าการค่ะอย่างที่ฉลองกรุงที่บอกว่าทำเป็นตลาดเนี่ยอันนี้ตลาดได้ทำแล้วหรือยังแล้วมีคนมาเดินซื้อขายอะไรกันแล้วหรือยังคะคือตอนนี้เราเริ่มบรรจุคนเมื่อประมาณช่วงธันวาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตลาดได้คาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณกุมภาเดือนมกราเนี่ยเราก็ให้ทุกคนได้ปรับตัวได้อยู่เรียกว่าอยู่ฟรีไปก่อนนะครับยังไม่เก็บค่าเช่านะครับแล้วก็ให้คุ้นชินกับพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็คาดว่ากุมภาเนี่ยทางตลาดก็จะสร้างแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะ
เริ่มกระบวนการแต่ในระหว่างนี้บริษัทลูกก็เริ่มเข้ามาอบรมนะครับมาเทรนว่าสมมุติใครมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ไปต่อยอดได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็จะต้องได้รับการฝึกอบรมเราก็จะมีหลักสูตรนะครับอบรมว่าสมมุติจังจะทำอาหารก็จะมีคนมาสอนหรือว่าจะทำขายของสดจะต้องมีการค้าขายยังไงจะติดต่อพ่อค้าคนกลางอะไรยังไงเงี้ยก็จะมีกระบวนการที่ทางบริษัทลูกเข้ามาช่วยครับค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าอย่างในทำเลไหนค่ะอย่างสมมติว่าเนี่ยทำเลไหนที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์หรือว่าปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยก็จะมีการสอนให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกต้องครับคืออย่างตอนเนี้ยพอกระบวนการที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับก็มุ่งเน้นเลยว่าเรื่องนี้ต้องเข้าเกณฑ์ PPP หรือเข้าพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนปี2562นะครับซึ่งในมาตรา7วงเล็บ10กำหนดไว้ว่ากรณีที่สร้างบ้านนะครับหรือการทำสารบริโภคสารบริการสำหรับผู้มีรายได้น้อยต้องเข้า PPP อันนี้ก็เพิ่มความยากนะครับในการที่จะดำเนินการพอสมควรเพราะเรื่อง PPP มันมีระยะเวลาในการดำเนินการนะครับแต่ว่าทางอิหะเราก็พยายามเร่งทำเต็มที่นะครับวันนี้เราทำโครงการนำร่องที่เป็น PPP 3โครงนะครับก็จะมีที่วังน้อยพระนครศรีอยุธยานะครับมีที่ลำลูกกาคลอง12ปทุมธานีมีที่ธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมในแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นเรื่องของเกษตรนะครับอย่างวังน้อยก็จะเลี้ยงไก่นะครับอย่างที่ลำลูกกาก็จะเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาดุกนะครับแล้วก็ที่ธรรมศาลาก็จะเป็นผักไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการที่ทางเราเร่งทำ PPP นะครับขณะนี้ได้นำเสนอให้ท่านรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็ต้องมีการร่าง TOR การเชิญชวนเอกชนนะครับจนถึงการทำสัญญาแล้วก็จะเริ่มหลังจากทำนำร่องเสร็จเราก็จะกลับมาทำในส่วนโครงการที่เราได้ถมดินไปก่อนหน้านี้แล้วอีก10โครงการนะครับจะมีที่ปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีสระบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็ระยองซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีความหลากหลายนะครับอย่างปทุมธานีก็จะเป็นตลาดนะครับสมุทรปราการเป็นตลาดแต่ว่าสุพรรณบุรีจะเป็นต้นอ่อนทางตะวันนะครับหรือว่าที่นครสวรรค์จะเป็นสมุนไพรทางเลือกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีความหลากหลายแล้วก็จะเป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้สามารถมีบ้านในของมีบ้านแล้วก็มีอาชีพประกอบไปด้วยครับค่ะคือท่านผู้ว่าการได้ฉายภาพไปเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะเราจินตนาการออกเลยว่าชุมชนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งบ้านด้วยแล้วก็มาพร้อมอาชีพมีรายได้มาพร้อมกันด้วยทีนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากจะรู้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่าอยากจะได้สิทธิ์ในการไปเช่าบ้านในโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชาเนี่ยมีเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆเมื่อกี้ลืมเล่าไปว่าลักษณะของบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนบ้านแฝดนะครับแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็จะมีรูปแบบอยู่ประมาณ4แบบก็คือแบบ X แบบ A แบบ B แบบ C แบบ X กับ A เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนสตูดิโอขนาดประมาณ30ตารางเมตรนะครับแบบ X จะมีการออกแบบที่เอาเรื่องของอารยสถาปัตย์หรือ Universal Design นะครับมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเกษตรประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นในทุกโครงการของการแข่งชาติ10-15%เนี่ยเราจะเตรียมไว้สำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับมนุษย์ล้อนะครับผู้พิการนะครับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นในห้องที่เป็นไทยเอ็กซ์จะมีการออกแบบที่มีทางลาดนะครับมีเหล็กจับในห้องน้ำนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีประตูเป็นบานเลื่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่ต้องใช้ล้อคือเราจะไม่ให้เรียกว่าไงให้ผู้พิการรู้สึกว่าตัวเองพิการแต่ว่าผู้พิการที่เข้ามาอยู่ในโครงการเราก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับใช้ A ก็จะเป็นสตูดิโอทั่วไปนะครับ30ตารางเมตรใช้ B ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย40ตารางเมตรหรือห้องนอนใช้ C นะครับก็จะเป็น2ห้องนอน50ตารางเมตรนะครับราคาก็จะประมาณถ้าเป็นไทป์ X ก็คือ 1,500 นะครับถ้าเป็นไทป์ A ก็ 2,000 ถ้าเป็นไทป์ B ก็ 2,500 ถ้าเป็นไทป์ C ก็ 3,000 แต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับอย่างที่ฉลองกรุงก็จะอาจจะราคาสูงหน่อยนะครับเนื่องจากอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่านโยบายก็คือจะต้องไม่เกิน 40% ของราคาตลาดนั่นหมายความว่าเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีโอกาสเข้าถึงได้นะครับสำหรับสิทธิ์นะครับแน่นอนเลยว่า1ท่านต้องเป็นคนไทยนะครับ2ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ถูกเลิกจ้างงานต้องย้ายถิ่นฐานรายได้ลดนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่างงานเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้พิการเป็นกลุ่มเบาะบางนะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
หลายคนอาจจะถามว่าเอ้าเราตกงานไม่มีรายได้แล้วมันก็ต้องมาได้สิก็แน่นอนครับเราให้สิทธิ์ท่านอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้คนมันเยอะนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราก็คงสร้างไม่ทันอย่างโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่มิถุนาวันนี้ผ่านมาเกือบ2ปีแล้วเราไปเจอโควิดด้วยทำให้ก่อสร้างล่าช้าการบรรจุคนก็เลยล่าช้าความต้องการก็ยังไม่ทันเพราะอย่างที่ได้ดำเนินคุณนันทิยาไปว่าตอนแรกว่าเรามี572หน่วยเปิดจองปึ้งเปิดจองแค่ทีเดียวคนจอง 6,660 คนโอ้โหปั๊บเดียวเองนะคะใช่ครับแล้วก็จากตัวเลขนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เคยทำเซอร์เวย์ไว้เราพบว่ามีไม่น้อยกว่า5ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่มีบ้านนะครับและการแข่งขันเองเนี่ยตามที่ศาสตร์ชาติเราก็รับมา 2.27 ล้านครัวเรือนนะครับในการที่จะต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มนะครับเราก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งกันอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนระเบียบมีอยู่ก็ทำให้เกิดความล่าช้าพอสมควรแต่เราก็พยายามเร่งเต็มที่ครับค่ะคือแน่นอนว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันจะต้องไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยทางการเคหะแห่งชาติจะมีแนวทางยังไงในการจะเพิ่มปริมาณของโครงการดีๆแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะโครงการเก่าๆของการเคหะที่มีปัญหาที่โอเคส่วนคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าเราสามารถเจาตรงนั้นเนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้ไหมตรงนี้ค่ะในแง่ของข้อกฎหมายทำได้ไหมคะในแง่ของข้อกฎหมายก็จะติดนิดหน่อยครับว่าเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในครั้งก่อนกับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้มันแตกต่างเพราะงั้นการที่จะปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเอื้ออาทรสมัยเดิมเนี่ยรัฐสนับสนุนมาเท่านั้นเท่านี้ผมจำไม่ได้แล้วมีตั้งแต่ 80,000 ถึงประมาณ 120,000 นะครับถึง 150,000 แล้วแต่พื้นที่พอมันมีเงินหลวงเข้ามาตั้งเนี่ยการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่มันต้องมีขั้นตอนเยอะมากนะครับมันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้ในเรื่องของอาชีพนั่นหมายความว่าบางอันเป็นชื่ออาทรเนี่ยโอ้โหเป็นอาคารว่างเลยแต่มันไม่มีอาชีพครับมันไม่มีพื้นที่ที่ไปทำอาชีพเกษตรมันไม่มีพื้นที่ที่ไปทำตลาดแต่ถ้าอันไหนมีเราอาจจะมาปรับนะครับให้เกิดประโยชน์ในลักษณะคล้ายๆสุประชาก็ได้แต่ทางสคร.เขาก็มีความกังวลว่าเป้าหมายไม่ใช่แล้วก็จะไปทำจำนวนอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ได้แต่งเชื่อเราก็จะพยายามทำเพราะนี่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์บ้านเช่าพรหมจรรย์เนี่ยมันเกิดจากการเคหะมาตั้งแต่ปี2019นะครับถ้าจำได้ตอนที่เรามีดินแดงแรกๆอ่ะอาคารดินแดงขึ้นมาปุ๊บมันจะมีพื้นที่ว่างที่ทำตลาดผู้คนที่มาพักอาศัยอยู่ก็ลงมาค้าขายกันข้างนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าจะเป็นห้วยขวางเลยนะครับวันนี้คุณก็ไปจับแต่ใช้ที่ห้วยขวางมากคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก็คือบ้านเช่าแล้วก็มีอาชีพคือตลาดค่ะนะครับวันนี้เราก็เอาคอนเซ็ปต์เดิมนะครับซึ่งตอบโจทย์ท่านนายกนะครับในการที่จะสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้คนได้มีที่อยู่อาศัยสร้างโอกาสให้กับผู้คนได้มีอาชีพแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้คนได้มีรายได้ครับค่ะท่านผู้ว่าการคะมันอาจจะมีเรื่องนึงที่คนอาจจะแบบเอ๊ะอันเนี้ยมันจะมีวิธีการในการพิสูจน์ยังไงว่าผู้ที่เข้ามาใช้สิทธิ์ในโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชาเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเพราะว่าหลายๆโครงการของรัฐที่ผ่านมามันอาจจะมีหลุดลอดเล็ดลอดมาบ้างแต่อันเนี้ยจะพิสูจน์ยังไงคะเพื่อที่จะไม่ให้มีการหลุดลอดเกิดขึ้นนะคะก็ถ้าคือก็ต้องนำอย่างนี้ครับเราก็เข้มข้นที่สุดแหละนะครับในการที่จะดูองค์ประกอบทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าผู้เข้ามาพักปรากฏว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งอ้าวไม่ใช่นะครับเราก็มีความจำเป็นที่ต้องเชิญเขาออกเพราะว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายนะครับแต่ก็ต้องมีการพูดคุยมีข้อตกลงมีสัญญาที่ต้องเซ็นร่วมกันเพราะอย่างอันนึงที่ท่านนายกมอบเป็นนโยบายคือว่าถ้าบ้านผู้มีรายได้น้อยอ่ะไม่ควรมีที่จอดรถเยอะเพราะผู้มีรายได้น้อยเขาก็ไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองหรอกส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างจักรยานบ้างนะครับและโครงการเราเนี่ยมันเป็นโครงการที่พื้นที่อาชีพอยู่ติดบ้านเลยอย่างช่วงโควิดถ้ามีอะไรอะ work from home ของเรานี่ walk to work ครับคือเดินไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะดูก็คือถ้าส่วนใหญ่คนที่มาโอ้มีรถมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรที่มันดูเอ๊ะไม่ใช่แหละเราก็คงต้องมีการพูดคุยครับเราก็จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานไปเหมือนที่ผ่านมานะครับเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ถอดบทเรียนครับ
ค่ะเพื่อที่จะได้ให้ประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางตัวจริงที่แท้จริงเนี่ยนะคะค่ะท่านผู้ว่าการค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าประชาชนสนใจอยากจะดูว่าโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชามีทำเลตรงไหนบ้างที่ยังว่างอยู่ที่ฉันยังไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยจะเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็จริงๆสามารถติดต่อสำนักงานการเคหะได้ทั้งในส่วนภูมิภาคและนครหลวงนะครับรวมถึงท่านสามารถโทรไปที่ call center เรา1615นะครับหรือเข้าเว็บไซต์ www.mha.co.th นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับการแข่งชาติได้เลยครับค่ะแล้วก็ท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะกับภารกิจสำคัญของการเคหะแห่งชาติในครั้งนี้ซึ่งทำตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่จะผู้มีรายได้น้อยนั้นได้มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะครับก็นำเรียนครับว่าวิสัยทัศน์ใหม่ของเราครับคือเราสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านคิดว่าท่านอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้ามาดำเนินการตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญครับว่าการแข่งขันเรายุคใหม่นะครับเราคิดถึงประชาชนนะครับเราเป้าหมายวางไว้ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมโครงการทุกอย่างนะครับเราก็เตรียมโครงการด้วยความตั้งใจนะครับเราก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะเราเชื่อว่าการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสเป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วการแข่งขันยุคใหม่เราก็คำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เห็นรายละเอียดนะคะของโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชาซึ่งจริงๆแล้วมีทำเลอยู่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะคะครับว่าตอนนี้ก็ต้องเร่งดำเนินการครับเพราะว่ากระบวนการมันก็ล่าช้ามากกว่าเป้าพอสมควรแล้วก็พนักงานนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญมากก็ให้ความเป็นห่วงนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายก็ไม่ใช่ง่ายนะครับก็ไม่ใช่ง่ายก็แต่ว่าก็ไม่ท้อครับเราก็เดินหน้าเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามทำอะไรคู่ขนานหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็หัวปั่นหมดเลยครับตอนนี้ผมไม่มีผมดำแล้วครับมีแต่ผมขาวในหัวนะครับคือท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่นะคะตามเป้าหมายท่านวางเป้าหมายไว้ขออนุญาตเพราะว่าหรือเวลาอีก2นาทีก็เลยจะให้ใช้จนหยดสุดท้ายเลยนะคะท่านวางเป้าหมายยังไงบ้างกับโครงการนี้ว่าจะทั้งหมดกี่หลังภายในระยะเวลากี่ปีอะคะคือเดิมมาตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งมอบทุกปีปีละ 20,000 หน่วยนะครับทั้งหมด5ปีแสนหน่วยนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็มันก่อสร้างมันไม่สามารถทำวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ครับมันมีกระบวนการของมันอย่างน้อย8เดือนนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังติดตามเรานะครับแล้วก็คาดหวังอะไรกับเราขอให้ไปด้วยกันกับเราครับครับแล้วเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีครับเติบโตไปพร้อมกันได้บ้านด้วยแล้วก็ได้อาชีพได้รายได้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ขอบพระคุณนะคะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางการเคหะแห่งชาตินะคะเพราะว่าโครงการที่ยังได้ยินข่าวว่ามีผู้ให้ความสนใจเยอะมากๆเลยจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงานของการเคหะแห่งชาตินะคะเพราะว่าไม่ใช่ให้แค่บ้านอย่างเดียวแต่ว่ายังให้ชีวิตให้อาชีพแล้วก็ให้รายได้ด้วยใครสนใจย้ำอีกครั้งนึงนะคะสายด่วนที่การเคหะแห่งชาติเบอร์1615นะคะลองโทรไปถามดูว่ามีทำเลไหนยังไงที่ยังว่างอยู่บ้างท่านก็โทรศัพท์ไปแล้วก็สามารถไปจองสิทธิ์กันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามในท่านนันทิยาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ